ไม่ใช่ต้องขับรถมาในบ้านนะเรคคอร์ดสิมึงเรคคอร์ด3 2 1 action ผมเกิดมานะครับไม่เคยมีกล้องติดหน้ารถแคมรานี่ก็คือแบรนด์แรกเลยนะฮะที่ผมแบบว่าซื้อมานั่นก็คือแบรนด์70 miles รู้จักป่ะเพลงนี้70 miles คือกล้องติดหน้ารถของผมไง70 miles นี่แหละครับคือแบรนด์กล้องติดหน้ารถอันแรกของผมเลยตอนแรกก็ไม่คิดจะรีวิวเหมือนกันนะก็เห็นว่ามันแบบไหนๆก็เป็นประโยชน์เพราะว่าอุบัติเหตุอะเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับบนท้องถนนใช่ไหมน้องบีที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับแต่โชคดีที่มีกล้องติดรถยนต์เห็นเลยนะตอนที่มันอิมแพคกันอะเป็นยังไงเพราะถ้าไม่มีกล้องตัวเนี้ยจะโดนคู่กรณีแม่งขี้โกงเลวมากเลยมันจะหนีมันจะอ้างว่ามันไม่ได้ทำพอมีตัวเนี้ยมันดิ้นไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะใครที่ขับรถไกลๆใครที่ขับยานพาหนะทุกคนจริงๆก็ควรจะติดแหละแต่ผมทำไมไม่ติดเหตุผลนึงที่ไม่อยากติดเพราะว่าเอาพูดจริงแม่งกล้องแม่งไม่สวยรถสวยๆมานะบางทีแบบคือกล้องมันคือแบบอ้วนๆปุ่มเยอะๆกระจกอันนึงแล้วไม่มีกล้องเนี่ยผมไม่ชอบไงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอันนี้นะฮะน้องบีที่เขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็ใช้ตัว70 miles ที่มีจออยู่แต่ผมบอกเฮ้ยมีจอเหรอบีพี่ขอแบบไม่มีจอไหมมีแล้วครับตัวนี้ออกมาใหม่โอ้โหนี่ฮะนี่คือ70 miles ตัวใหม่เลยครับ Dashcam M300 70 miles อ่ะได้ Red Dot Design เยอะมากตัวนี้อาจจะไม่ได้แต่ผมเชื่อในแบรนด์ที่คือให้ความสำคัญกับการได้รางวัล Red Dot เพราะว่าการที่ได้รางวัล Red Dot มาเนี่ยเขาต้องส่งประกวดและการที่เขาส่งประกวดได้ต้องออกแบบมาให้สวยแปลว่าบริษัทนั้นในใจเนี่ยคืออยากทำผลักตัวเองให้สวยเพื่อที่ส่งประกวดชิงรางวัลด้วยระดับหนึ่งผมเป็นคนที่บ้าพวกของได้รางวัลอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะเปิดมาเห็นไหมกล่องก็ต้องมีนิดนึงอันนี้ไม่ได้รางวัลนะตัวนี้70 miles แบรนด์จีนนะครับอยู่ในคือ Xiaomi เป็นแบรนด์ลูกของ Xiaomi เลยมันอยู่ในระบบนิเวศวิทยาของ Xiaomi นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกนะว่าแบรนด์เมืองจีนเนี่ย10ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันมากสำหรับผมเนี่ย70 miles เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาปี2016ที่ทำรีเสิร์ชมานะฮะผมชอบ core value ของเขานะเขาบอกว่าทำอะไรมันต้อง exceed customer expectation ของที่มันมีอยู่คนคาดหวังอะไรมันต้องเกินสิ่งนั้นให้ได้นะครับนี่แหละครับก็เหตุผลนะมันมีที่มาผมพวกชอบลงลึกเรื่องแบรนด์นะฮะซื้อแบรนด์เหมือนกันนี่เปิดเข้ามาปุ๊บก็เจออะไรวะเนี่ยนี่คือ install โอเคจริงๆราคาก็ไม่ค่อยเกี่ยงนะแต่บอกว่าขอตัวไหนที่แบบพรีเมียมตัวไหนที่ดูดีมากๆสามารถติดรถได้ทุกคันเลยนี่ฮะมาแล้วฮะตัวนี้นะครับมีหลายสีนะฮะมีสีดำมีสีเนวี่แล้วสำหรับผู้หญิงก็โรสโกนะครับมันก็คือเป็นกล้องที่แบบว่าไม่เหมือนกับกล้องที่แบบติดห้อยมาผมอยากได้ตัวไหนก็ตามที่มันแบบไม่เด่นมากที่เลือกมาอันนี้ที่ตัดสินใจง่ายเพราะว่าราคาครับกล้องที่ดีไซน์ดีๆแบบนี้นะครับถามผมเนี่ย 4-5,000 แน่นอนแต่ตัวนี้ราคา 1,299 บาทช้อปปี้เลยซัดจากช้อปปี้เลยนะฮะที่รีเสิร์ชมาก่อนซื้อนะครับมันคือกล้อง 2K ตัวเนี้ยไอ้เจ้าจิ๋วๆนะถ่าย 2K กล้อง 4K ผมไม่สนใจนะเพราะว่าปกติงานเนี่ยที่ถ่ายตัวเนี้ยก็ไม่ได้ถ่าย 4K ทำไมกล้องหน้ารถต้องถ่าย 4K วะมันสามารถปรับตั้งค่าของกล้องเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ครับจากที่ทราบมามันใช้ไมโคร USB เนอะแม่น่าจะเป็น USB-C ไม่เป็นไรเป็นไมโคร SD นะครับช่องไมโคร SD ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเวลามันเต็มปุ๊บก็อัดซ้ำเรื่อยๆซ้ำเรื่อยๆนะฮะเวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอัดทับตัวเองปกติรู้ดีนี่แหละครับพอเราเข้ามาในแอปนี้นะเราก็สามารถเลื่อนดูคลิปเก่าๆนะฮะที่มาอัดไว้ได้หมดเลยซึ่งมันก็จะเป็นลูปทับไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้ก็เป็นไมค์ก็เป็นที่ระบายความร้อนด้วยแน่ๆอะไรที่เป็นมีรูเนี่ยเป็นระบายความร้อนแน่นอนครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นไมค์ไว้ตรงเนี้ยก่อนอื่นต้องเปิดจอนะครับนี่คือมีคนถามมาเลยนะครับมีน้องคนที่สวยมากๆบอกว่าพี่น้องคะถ้าเกิดมันไม่มีจอฝั่งเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราอัดหรือยังมันจะติดไหมและ resolution ไหนแล้วหนูจะทำไงดีล่ะคะหนูสับสนไปหมดเลยกล้องที่ไม่มีจอน้องฮะพี่บอกเลยนะมี wifi ไหมอ่ะมันเชื่อมกับ wifi ได้ครับมือถือเราไม่ต้อง wifi บ้านนะไม่ใช่ต้องขับรถมาในบ้านนะคือปกติถ้าโทรศัพท์มี wifi เนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้โดยตรงได้นะจ๊ะมี application ที่ชื่อว่า 70 miles นั่นแหละโหลดมาพั่วซิงได้เลยเดี๋ยวลองไปใช้ดูดีกว่านะครับว่าที่ผมบอกมาเนี่ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าไปลองกล้องกันดีกว่านี่นะครับเวลาเชื่อมต่อในแอปนะโอ้โหเจ๋งมากเลยนี่มันโคตร fish eye เลยฮะนี่ภาพตัดมาจากแคมจริงๆนะฮะเฮ้ยนี่มันชัดมากแล้วคืออัลตร้าไวมากกว้างกว่าที่ผมคิดไว้คมชัดกว่าที่ผมคิดไว้นะฮะคราวนี้เป็นสตรีมมิ่งมาด้วยต่อ Wi-Fi มาเจ้าตัวนี้นะเห็นบอกมีไทม์แลปส์ด้วยแต่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับถ่ายไทม์แลปส์ได้เวลาเราจอดรถที่แบบพาร์คกิ้งล็อตใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าแม่งระหว่างเราจอดเนี่ยใครเดินมาใครไม่ยุ่งกับรถเราอะไรพวกนี้นะแต่ตอนเราดับเครื่องมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานใช่ไหมเราต้องมีตัวนึงที่เรียกนี่ครับเปี้ยงฮาร์ดไวร์คิดนะฮะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ฮะพอมีเจ้าตัวนี้นะมันสามารถที่เราดับเครื่องรถเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ถ่ายไปด้วยไปทำแหละก็ดีฟีเจอร์นี้น่าสนใจมันมีเช็คดีเทคชั่นด้วยนะตัวนี้เล็กๆเนี่ยมันมีเช็คดีเทคชั่นนะฮะอ๋อตัวนี้ก็เรียก collision detection นะฮะเอาต่อถือว่าในการฉุกเฉินนะเราไม่ได้ถ่ายอยู่ปุ๊บมันมีการปุ๊บมีอะไรสั่นรุนแรงกล้องมันจะเรคคอร์ดทันทีเลยเรคคอร์ดสิมึงเรคคอร์ดมึงเรคคอร์ดถ่ายอ่ะปุ่มถ่ายขึ้นมาดีเลยเห็นไหมฮะทำงานด้วยนะฮะไม่ได้เช็คแบบนี้ไม่ในรถครับติดในรถเมื่อไหร่มีการฉุกเฉินมีการชนหรือมีการที่แบบกระเทือนอะไรขึ้นไปมันจะมีการเรคคอร์ดอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งก็ดีสำหรับในกรณีที่คนที่ลืมถ่ายลืมเรคคอร์ดอะไรไว้นะฟิลวิวหรือองศาภาพเท่าไหร่รู้ไหมครับ140องศานี่คือ90นี่คือ180 140ก็คือประมาณอย่างนี้
ก็กว้างทีเดียวแบบติดหน้ารถเกือบเห็นหูช้างแต่ไม่เห็นนะหูช้างมาอยู่ข้างหลังกล้องอยู่ดีเจ้าตัวนี้นะครับมี Light Indicator นะครับคอยบอกสถานะของตัวเครื่องทั้งหมด3สีนะครับตามนี้เลยครับและตัวนี้มันยังมี Wide Dynamic Range ก็คือเวลาแสงที่โดนพระอาทิตย์เข้าไปในอุโมงค์อ่ะมันก็จะมีการปรับให้มันไม่เบิร์นเพราะบางครั้งเนี่ยถ่ายมาแล้วมันเบิร์นมันมองไม่เห็นคุณภาพก็ถือว่าดีมากและตัวนึงที่สำคัญมากในที่มืดก็คือ Noise Reduction ดูเวลาตอนกลางคืนถ่ายมาเนี่ยทุกกล้องมีเซ็นเซอร์นะฮะและถ้ามันไม่มี Noise Reduction เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดูแล้วก็จะภาพจะแบบเป็น Noise เยอะมากเลยมีตัวช่วยลด Noise ด้วยนะครับให้ภาพคมชัดมากขึ้นตอนกลางคืนแล้วนี่คือคลิปจากกล้องในช่วงตอนเย็นนะครับถ่ายประมาณเกือบ 6:00 นแล้วนะนี่ถ่ายออกมาได้ประมาณนี้ถือว่าดีมากนะฮะนอกจากคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ลองถ่ายรูปมาด้วยนะฮะซึ่งผมก็สั่งงานจากแอป Sweetie Mind ได้เลยก็เนี่ยภาพออกมาก็ถือโอเคสรุปนะครับให้คะแนนดีกว่าหลังจากลองมาแล้วนะครับเรื่องการออกแบบตัวนี้แม้ไม่ดังวันเลดดอทนะผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับขนาดของมันและความเบานะฮะผมก็ให้ประมาณ8เต็ม10นะแต่ราคาเนี่ยเอาไปเลย9เต็ม10ราคาดีมากนะครับโอ้โหโปรดักต์เนี่ยประมาณ 8.5 สําหรับผมนะก็ถือว่าโอเคแนะนําเลยล่ะเพราะว่าไม่เคยมีกล้องติดรถแล้วนี่ถือว่าเป็น Entry Level กล้องติดรถที่ไม่มีจอที่เล็กและผมรู้สึกดีที่สุดรีวิวให้ดูสนุกสนุกจริงๆแล้วSweetie Mindนะครับ M300 รุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับผมนะดีไซน์ก็ชอบติดแล้วลองไม่เห็นกล้องเลยผมนั่งอยู่ข้างหลังนี่มองไม่เห็นกล้องเลยนะครับมันเล็กแล้วมันมินิมอลมากแต่ถ้าใครมองหากล้องที่สเปคสูงขึ้นนะครับก็แนะนำเลย A500S เนี่ยที่เป็นตัวคลาสสิกโมเดลเลยนะอันนี้ทีมงานของผมก็ใช้อยู่ราคาจะสูงขึ้นนิดนึงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอด้วยและยังได้ความละเอียดชัดถึง 1,944p นะครับและที่มันมีเจ๋งก็คือสามารถรองรับต่อกล้องมองหลังเพิ่มด้วยนะครับระบบ ADAS เนี่ยที่ช่วยเหลือคนขับนะครับเช่นการแจ้งเตือนมองออกนอกเลนหรือตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับSubscribe อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะทุกคน Cinemas 6:00 นแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าก็ดีๆจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็นสไตล์กู